วัสดีครับผมมาพบกับเก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำเกมที่สร้างมาจากอนิเมะชื่อดังอีกเรื่องนึงครับผมแล้วก็เป็นเกมเกี่ยวกับกีฬานะครับผมนั่นก็คือเกมนี้เลยครับผมไฮคิวนะครับผมไฟไฮนั่นเองครับผมเป็นเกมเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองครับผมโอ้โหนานๆจะเจอทีนะฮะเกมวอลเลย์บอลอย่างนี้ครับผมแล้วก็เป็นเกมที่โอ้โหกราฟิกถือว่าสวยระบบการเล่นถือว่าแจ่มครับผมแถมนะฮะยังมีอนิเมะฮะคัตซีนตัดอยู่ในเกมด้วยนะครับผมโอ้โหไม่เป็นการเสียเวลาฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยฮะเลสโกครับอันดับแรกก่อนที่จะเล่นเกมนะครับผมให้ทุกคนนะฮะไปโหลดโปรแกรมฮะคูลแอปครับผมผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ครับผมจะมีอยู่แค่ในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมณตอนนี้นะครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วฮะเราก็ไปนะฮะค้นหาตรงแว่นขยายได้เลยครับผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮะคําว่า Hi Q นะครับผมนะฮะ H นะครับผม AI นะฮะโอเคนะครับผม YU นั่นเองครับผมนี่ฮะมันจะขึ้นมาครับผมนี่ฮะมีทั้งเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟเจแปนแล้วแต่ใครจะเลือกนะฮะผมนะฮะเลือกเซิร์ฟเจแปนนะครับผมแล้วก็คลิกไปได้เลยนะครับผมนี่ฮะมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับผมนะซึ่งผมกดติดตั้งไปแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตั้งกดติดตั้งได้เลยครับผมหลังจากติดตั้งเสร็จก็เข้าเกมไปพร้อมกันเลยครับผมนะฮะไปดูกันต่อครับผม Let's go ครับโอเคครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดเกมมาเป็นที่เรียบร้อยเข้าเกมแล้วฮะแล้วก็ดาวน์โหลด Data เกมนะครับผมนะหลังจากนั้นครับผมมันจะให้เราสร้าง ID เกมครับผมมีอยู่2อย่างครับผม Apple กับ Google นั่นเองครับผมผมเลือกที่จะสมัครแบบ Google นะครับผมหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างประมาณนี้ครับผมสักครู่นะครับผมนี่ครับผมเซิร์ฟ Japan แบบนี้แล้วครับผมจากนั้นนะฮะคลิกเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมหลังจากที่สมัคร ID เกมแล้วครับผมมันจะมาคัตซีนตรงนี้ฮะให้เราคลิกตรงเนมได้เลยครับผมเพื่อตั้งชื่อของเราครับผมมันก็ซัดเลยนะฮะเดี๋ยวเกมไปเลยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยคลิกตรงคอนเฟิร์มได้เลยครับผมแล้วเราก็ไปสู่ครับผมเกมกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบการเล่นกันได้เลยนะครับโอเคครับผมมาดูระบบแล้วก็กราฟิกของเกมได้เลยครับผมนี่ฮะอันดับแรกมันจะให้เราจัดนะครับผมทีมแบบนี้ฮะเราสามารถฮะดึงตัวละครครับผมที่เราสุ่มมาได้นะฮะไปอยู่ในตำแหน่งของตัวมันเองครับผมหลังจากนั้นก็กดแข่งได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเจอทีมนี้ฮะการนะฮะโหลดเกมก็ไม่ได้ช้าครับผมกราฟิกนี่ลื่นไหลเลยครับผมนี่ฮะหลังจากที่เราได้เป็นคนเสิร์ฟนะครับผมมันจะมีนะฮะให้เราเลือกทิศทางครับผมว่าเราจะไปซ้ายกลางขวาผมเลือกซ้ายนะฮะแล้วจะมีแท่นนี้ครับผมให้เรากดหยุดนะฮะให้มันตรงจุดนะฮะเพอร์เฟกต์แต่ตอนนี้เรายังไม่ตรงนะฮะนี่ฮะหลังจากที่เราเป็นฝ่ายรับเราจะมีนะฮะเอฟเฟกต์ให้เรากดครับผมในการตั้งรับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกนี่ครับผมแล้วก็มีถ้าไม่ตายครับผมนี่ฮะให้เราจิ้มได้เลยครับผมแล้วมันจะมีนะคัตซีนสวยๆแบบนี้ครับผมนี่ฮะพระเอกของเราครับผมนี่ฮะตัดข้างไปนะฮะยังไม่ลงนะครับผมมีรูปบล็อกแล้วก็กดรูปบล็อกได้เลยนะครับผมนี่ฮะไม่รู้จะบล็อกได้ไหมบล็อกอยู่ไหมไม่อยู่ฮะโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยได้อยู่นะโอ้โหเตะไปก่อนนะครับผมแล้วยังไงกันต่อฮะจังหวะนี้กดบล็อกอีกทีแล้วกันได้ไหมเรียบร้อยหุยกันไม่ได้ฮะตัวเกมฮะจะแข่งกันผม3ลูกนะฮะใครถึง3ลูกก่อนชนะนะครับผมเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับผมนี่ฮะระหว่างเกมก็จะมีคัตซีนแบบนี้ให้สวยๆครับผมถือว่าระบบกราฟิกใช้ได้เลยฮะตบไปก่อนละกันนี่ฮะตั้งรับแล้วนะฮะขอบล็อกก่อนนะฮะแต่ละตัวละครก็มีท่าไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ฮะผมขอใช้ท่าไม่ตายละกันครับผมนี่ฮะตบหน้าเสาไปเลยนะฮะนี่ฮะเหยียบไปฟาดตึ้มโอ้โหเรียบร้อยบล็อกออกไปสิครับผมถือว่าใช้ได้เลยฮะตัวเกมเล่นสนุกครับผมแล้วก็กราฟิกสวยด้วยนะครับผมนี่เอกของเราครับผมเลือกเสิร์ฟได้3ทิศทางซ้ายกลางขวานะครับผมเลือกตรงกลางนะฮะแล้วก็พยายามกดให้มันหยุดตรงคําว่าเพอร์เฟคครับผมนี่ฮะมันจะเพิ่มฮะ
อัตราการเสิร์ฟ 20% นั่นเองครับผมนี่ฮะเราขอบล็อกก่อนนะครับผมทำให้ตายไปเลยบล็อกได้ไหมได้อยู่อุ้ยกระเด้งไปมาแล้วหลังจากที่เราแข่งไปแล้วเราเก็บเกียรตินะฮะสังเกตลูกบอลนะฮะลูกวอลเลย์ของเราซ้ายบนสุดนะครับผมมันจะมีกระพริบกระพริบแสดงว่าเราใช้ทำให้ตายได้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้ฮะขอใช้นะฮะนี่ฮะท่านะฮะตบพิฆาตไปก่อนเขาก็บล็อกได้ไหมแล้วก็ยังได้อยู่นี่ฮะเรากดได้เลยครับผมนี่ฮะมันจะเพิ่มนะครับผมอัตราพลังให้กับทีมของเรานะครับผมนะฮะแล้วก็ยังไงนี่แหละครับผมโอ้โหบล็อกได้เลยครับผมโอ้ไม่ว่าจะเป็นการบล็อกการเสิร์ฟการตบครับผมหลังจากที่เกียรติพลังของเราเต็มนะฮะนี่ฮะจะมีออร่าขึ้นมาครับผมจะทำให้เรานะครับผมนี่ฮะบวกเปอร์เซ็นต์ในการนะฮะตบแล้วก็รับแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้แหละครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะกับแมตช์นี้นะฮะเกมครับผมแข่ง3ลูกแค่นั้นฮะจะมาให้แข่ง25กันก็จะนานไปนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีสรุปนะฮะท้ายเกมใครได้ MVP อะไรประมาณนี้แหละครับผมไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ครับผมกับเกมนี้ฮะ HiQ Fight High นั่นเองครับผมวันนี้ก็เกมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ